ใกล้ใกล้กันน่ะขอนแก่นแล้วไปอะไรสกลนครเอาไปแล้วค่ะสกลนครเอาไปแล้วสีนี้ล่ะจังหวัดอะไรคะนครพนมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมมีอะไรเมื่อกี้ฮะแม่น้ำเมามีพระธาตุพนมมีพระธาตุพนมเอาลงมาลงมามุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารมีอะไรคะมีห้วยมุกมีสะพานข้ามมีสะพานข้ามอะไรสะพานมิตรภาพไทยลาวนครพนมก็มีตอนนี้มี4แห่งแล้วมีหนองคายมีมุกดาหารมีนครพนมอ้าวต่อไปอะไรอีกสีมาใกล้ๆกันเลยอ่ะอะไรคะอำนาจเจริญอ้าวขยับไปค่ะสีส้มยะโสธรยะโสธรมีอะไรยะโสธรประเพณีบุญบั้งไฟใช่ไหมมีบุญบั้งไฟอ้าวขยับไปค่ะร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเกินร้อยจังหวัดนี้เกินร้อยถูกไหมจังหวัดนี้เกินร้อยนะร้อยเอ็ดขยับไปอีกจังหวัดอะไรมหาสารคามมหาสารคามไปแล้วเอาลงมาข้างล่างเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ้าวย่อตัวลงไปจังหวัดนครราชสีมามีใครเมื่อกี้นี้ย่าโมท้าวสุรนารีนะเอาท้าวสุรนารีขยับไปอีกบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์มีอะไรโอ้เพื่อนบอกว่ามีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้จำได้แม่นเลยใครเป็นสุดยอดที่ชอบอ่ะใครคะฮะหลายคนอ๋ออยู่ในใจหลายคนบุรีรัมย์อ้าวขยับมาขยับมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีอะไรสุรินทร์เมืองช้างไม่ใช่สุรินทร์เมืองสุราสุรินทร์เมืองช้างสุรินทร์เมืองช้างพูดให้ดีๆหน่อยนะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครูก็ไปอยู่มาจังหวัดสุรินทร์เพราะนั้นพูดเพราะๆหน่อยอ้าวขยับไปอีกจังหวัดศรีสะเกษอ้าวศรีสะเกษยังนึกไม่ออกเลยมีอะไรบ้างนะฮะมีอ่างเก็บน้ำขยับมาอีกนิดนึงจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนี้ใหญ่มากอุบลราชธานีใช่ไหมอุบลมีอะไรคะมีเขื่อนปากมูลอ่างเก็บน้ำสิรินธรมีเขื่อนสิรินธรเมื่อกี้ที่เราดูมีอะไรนะ3,000โบกมีอะไรอีกมีเขื่อนมีแก่งเยอะแยะมากมายเพราะมันอยู่ติดริมแม่น้ำโขงใช่ไหมอุบลราชธานีมีอะไรอีกคะมีทุ่งดอกบัวไม่ใช่แล้วอ้าวหมดแค่นี้ตกลงมีกี่จังหวัดเอาดูรวมๆดูรวมๆมีกี่จังหวัดคะ20จังหวัดอ้าวปรบมือขอบใจเพื่อนหน่อย2คนปรบมือแค่นั้นเหรอคะได้แค่นั้นใช่ไหมทีนี้มีสไลด์ต่อนิดนึงดูในสไลด์นะคะดูประเพณีที่สำคัญบ้างอันนี้อะไรประเพณีอะไรเนี่ยมองดูอลังการมากเลยผู้คนตัวเล็กนิดเดียวแห่อะไรสักอย่างเขาเรียกว่าบุญบั้งไฟมีเพื่ออะไรบุญบั้งไฟขอฝนตามกันไปขอฝนนะไปขอฝนตามตำนานเขาบอกว่าจุดบั้งไฟเพื่อไปเตือนพญาแถนบอกว่าให้ฝนตกได้แล้วนะช่วงนี้นะมันเป็นประเพณีของคนภูมิภาคนั้นต่อไปประเพณีที่เราไม่ค่อยจะเจอกันเลยอะไรคะ
ม่ใช่แห่เทียนพรรษาพอช่วงที่แห่อะไรนักเรียนจะติดแห่เทียนพรรษาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เขาเรียกแห่ปราสาทผึ้งเมื่อกี้จังหวัดสกลนครที่นึกไม่ออกว่าเขามีประเพณีอะไรแห่ปราสาทผึ้งปราสาทผึ้งอันนี้คือเขาทำมาจากอะไรคะขี้ผึ้งแห่ตอนไหนกลางคืนกลางวันก็แห่ได้ถามว่าเทศกาลไหนแห่ปราสาทผึ้งเกี่ยวกับใครต้อนรับใครพระพุทธเจ้ามาจากไหนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาบันไดแก้วบันไดทองบันไดนาคอะไรเนี่ยบันไดเงินทำไมช่วงเทศกาลไหนที่ลงบันไดลงมาจากสวงสวรรค์ตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวเข้าหรือออกออกพรรษาเตรียมปราสาทไว้รองรับเสด็จท่านกลับมาจากดาวดึงก็ทำแบบยินดีต้อนรับมากเลยทำปราสาทราชวังไว้ให้นะก็แห่แห่ต้อนรับเขาเรียกแห่ปราสาทผึ้งนะแห่ปราสาทผึ้งต่อไปอันนี้มันเกี่ยวกับความเชื่อถูกไหมคะศรัทธาในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นเขาบ้านเรามีไหมแห่ปราสาทผึ้งไม่มีแห่อะไรกันก็ไม่รู้ต่อไปอีกอันนึงแห่นางแมวแห่นางแมวขออะไรขอฝนที่มีมากก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้งใช่ไหมคะมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวกับการขอฝนไหมฝนตกไหมเกี่ยวตกไหมตกเนอะบ้านเราเคยแห่นางแมวไหมหัวหินน่าจะแห่นางแมวมั้งเนอะเพราะหัวหินก็แห้งมากถูกไหมมันอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้ไม่ได้ได้เนาะน่าจะได้มันร้อนน่ะช่วงร้อนๆคือตามความเชื่อเนี่ยถ้าเราเอาแมวมาแล้วผู้คนมาแห่แหนให้เหมือนกับทรมานแมวนิดๆเหมือนกันนะเอาน้ำมาสาดแล้วแมวมันก็ร้องเงี้ยวงาวเงี้ยวงาวเสร็จแล้วฝนมันก็ตกเอาแมวมันอยู่ในนั้นไงแต่ในทางอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมเวลาผู้คนเอาสาดน้ำมาเยอะๆเยอะๆความเย็นความชื้นมันก็มีเกิดขึ้นมันอาจจะดึงน้ำออกมาได้นะเหมือนกันเนาะนะตรงไหนที่มันมีความเย็นความชื้นบ้างฝนมันก็จะตกแต่เราเชื่อว่าเสียงแมวทำให้ฝนตกได้อันนี้แห่อะไรแห่ตรงนี้แหละแห่เทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีตกลงแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเข้าหรือออกเข้าหรือออกต้องเข้านะเพราะจะเอาเทียนไปทำไมเอาไปจุดถูกไหมสมัยโบราณไม่มีแสงไฟนีออนไม่มีหลอดตะเกียบหลอดไส้มีแต่แสงเทียนปั้นๆเอาถูกไหมคะก็เอาไปอ่านหนังสือไปศึกษาธรรมะสำหรับพระสงฆ์นะต่อไปมาแล้ว อยู่สุรินทร์ก็ต้องนั่งหลังช้างตรงนี้ประเพณีบวชนาคช้างครูเคยไปมาแล้วนั่งแบบเอวมันจะพังให้ได้นะเอวมันจะพังมันโยกเยกโยกเยกแต่มีความสุขมากนะบวชนาคช้างที่เขาบวชนะเขาบวชคนนะเขาไม่ได้บวชช้างนาคนะไปอยู่หลังช้างพ่อนาคน่ะที่เขาเรียกพ่อนาคพ่อนาคน่ะอยู่หลังช้างไม่ได้เอาช้างไปบวชเอาคนไปบวชไม่ได้บวชช้างไม่ได้บวชช้างใครขึ้นไปนั่งข้างบนน่ะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้นั่งบนหลังช้างเพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองถูกไหมเป็นสัตว์ใหญ่ต่อไปเมื่อกี้อยู่ไหนคะผีตาโขนเห็นไหมเฉพาะภาคเดียวอีสานนะอลังการมากเลยยังไม่หมดที่โด่งดังมากอะไรอีกไหลเรือไฟไหลเรือไฟไหลเรือไฟเมื่อไหร่อีกล่ะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาออกพรรษาออกพรรษานะพร้อมๆกับบั้งไฟพญานาคอ่ะมาพร้อมๆกันอ้าว
ที่นครพนมอันนี้เป็นประเพณีเป็นอันนี้การแต่งกายการฟ้อนแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกว่าฟ้อนภูไทยหรือภูไทยแถบจังหวัดนครพนมสกลนครก็จะมีคนไทยเชื้อสายภูไทยหรือภูไทยที่หน้าตาสวยงามมากนะคะนี่ล่ะเครื่องแต่งกายของเขาคนเขาสวยอย่างนี้คนเขาสวยอย่างนี้หน้าตาผิวพรรณเขางดงามอย่างนี้เขาไม่ดำดำด่างด่างเหมือนคนหัวหินหรอกคนหัวหินมองใครไปก็ดำหมดเลยใช่ไหมธนงศักดิ์ไปโต้ลมทะเลที่ไหนมาคนแถวนู้นเขาสวยอย่างนั้นเลยเออทีหลังอย่าไปโต้ลมทะเลมากอันนี้เสิงฟ้อนฟ้อนเสิงเสิงอีสานต้องเสิงนะเสิงอันนี้อะไรคะเสื้อผ้าแผ่พานใช่ไหมแตกต่างนะมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเครื่องจักสานเห็นไหมบ้านเราไม่มีหรอกเราต้องไปขอเข้ามาซื้อเข้ามาข้าวบอกแล้วว่าที่หนึ่งในโลกนะข้าวหอมมะลิอาหารก็หนึ่งในโลกเหมือนกันถูกไหมส้มตำไปไหนนะส้มตำไปไหนไปกิซาอ๋ออยู่นู่นส้มตำต้องไก่ย่างวิเชียรบุรีด้วยใช่ไหมโอ้คอหมูย่างด้วยไปแล้วอันนี้อะไรซุปหน่อไม้นักเรียนเขียนแผนผังเหมือนเดิมเหมือนกับคราวที่เราทำอันไหนคะภาคไหนภาคกลางสำหรับคนที่ไม่มีแผนที่เดี๋ยวคราวหน้าครูจะแนบแผนที่ไปให้คราวนี้ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดนะคะนักเรียนปลายทางแผนผังความคิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขียนลงไปให้หมดเลยเหมือนเดิมเลยแล้วก็คราวหน้าเอามาส่งคุณครูด้วยสำหรับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลใส่ข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนในตารางที่กำหนดให้ไปภูเขาแม่น้ำประเพณีวัฒนธรรมภาษาโบราณสถานโบราณวัตถุหมดชั่วโมงนี้น่าจะเก็บได้ไหมน่าจะได้อยู่เอาละวันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องในภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ก็อยากจะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นคนไทยด้วยกันเราก็สมควรที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเอาละวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราลองลบออกคุณ